เมื่อวานนี้วันครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงความสำคัญของวันครอบครัวนะคะแล้วก็แนะนำคนไทยว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยให้มอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันไม่ใช่ว่าหมดวันที่14เมษายนไปแล้วหลังจากนั้นลืมนึกถึงครอบครัวไปเลยหายเลยไม่ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็ถือโอกาสวันครอบครัวค่ะเชิญชวนคนไทยมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะบางคนไปทำงานจากที่อื่นๆก็กลับมาเยี่ยมคุณพ่อเยี่ยมคุณแม่นะคะเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยต้องถือว่าเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดเป็นรากฐานของการสร้างประเทศชาติให้ดีรวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง3ขวบก็ถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งโอกาสทองของมนุษย์แล้วก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่ตลอด24ชั่วโมงค่ะดังนั้นครอบครัวจึงเป็นผู้ที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กทั้งความแข็งแรงของร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นั่นเองค่ะรัฐบาลก็มีมาตรการมากมายนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัยนี้นะคะอย่างเช่นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งมีมาตรการดูแลสมาชิกในครอบครัวในวัยอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยแรงงานด้วยมีการจัดหางานการพัฒนาทักษะฝีมือการสนับสนุนค่าครองชีพต่างๆนะคะรวมถึงการสร้างระบบชำนาญบำนาญผ่านกองทุนการออมแห่งชาติการดูแลผู้สูงอายุด้วยเบี้ยยังชีพนะคะมีการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุแล้วก็มอบสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก่าเป็นต้นนะคะค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังให้ข้อคิดกับเด็กแล้วก็เยาวชนในครอบครัวนะคะว่าควรหาโอกาสพูดคุยกับผู้สูงอายุบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่างเช่นความรู้ประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตตลอดจนเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงชีวิตของผู้สูงอายุก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของคนรุ่นหลังด้วยค่ะ